this is the first pilot, okay? And between the second and the third pilot, we have here what? We have here the largest hypostyle moon over the world. สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้จะพามาเที่ยววิหารที่ใหญ่แล้วก็สวยอีกที่นึงในอียิปต์นะคะวิหารที่ว่านี้คือวิหารคานักแห่งเมืองลักซอร์ค่ะในอดีตเมืองลักซอร์คือเมืองธีฟซึ่งเป็นเมืองในเมืองหลวงที่เก่าแก่ของอารยธรรมอียิปต์นะคะคล้ายๆกับอยุธยาบ้านเราเพียงแต่เมืองลักซอร์หรือเมืองธีฟมีอดีตหลายพันปีค่ะวิหารคานักสร้างเมื่อ 4,000 กว่าปีที่แล้วเป็นศาสนสถานที่สร้างขึ้นเพื่อสักการะเทพอามุนเทพีมุตและเทพคอนซูซึ่งเป็นเทพเจ้าที่เก่าแก่ของอียิปต์โบราณเก่ามากกว่าเทพรุ่นใหม่ๆอย่างเทพฮอรัสเลยค่ะวิหารคานักเป็นกลุ่มของวิหารที่มีวิหารเล็กวิหารน้อยรวมกันอยู่ในกำแพงแต่ละวิหารถูกสร้างโดยฟาโรห์จากรุ่นสู่รุ่นจากราชวงศ์ต่างๆจนถึงราชวงศ์สุดท้ายของอารยธรรมอียิปต์เลยทีเดียวสิ่งที่สำคัญที่ยังหลงเหลือให้ได้ชมในวิหารนี้ก็จะมีไพลันที่1ไพลันที่2และไพลันที่3ห้องโถงเซาใหญ่ที่เรียกกันว่าไฮเปอร์สไตล์ฮอลล์วิหารของรามเซสที่3สระน้ำศักดิ์สิทธิ์วิหารของทุตมูเซสที่3และอื่นๆค่ะด้านหน้าทางเข้าไพลันที่1จะเป็นสฟิงซ์อะเวนิวหรือทางเดินของเทพเจ้าซึ่งจะเชื่อมระหว่างวิหารคานักและวิหารลักซอร์เป็นระยะทาง3กิโลเมตรมีไว้สำหรับพิธีแห่เรือศักดิ์สิทธิ์ตามความเชื่อของผู้คนในสมัยนั้นนะคะสฟิงซ์ที่อยู่ฝั่งของวิหารคานักจะมีร่างเป็นสิงโตแต่หน้าเป็นแพะซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของเทพขนุมผู้เป็นเทพพิทักษ์แหล่งแม่น้ำนายนะคะทางเข้าจะเป็นประตูหอคอยใหญ่ทั้งสองด้านเรียกกันว่าไพลันที่1ซึ่งใหญ่มากจนกล้องไม่สามารถเก็บภาพได้หมดค่ะด้านหลังของไพลันที่1จะเป็นลานค่อนข้างกว้างและสิ่งก่อสร้างที่เราเห็นเด่นชัดก็จะมีเสาสูง10ต้นบางต้นก็ยังตั้งตระหง่านแต่หลายต้นเหลือแค่ฐานด้านซ้ายมือจะเป็นศาลสร้างโดยฟาโรห์เซติที่2และด้านขวามือจะเป็นวิหารของรามเซสที่3ค่ะเสาหินเหล่านี้สร้างโดยฟาโรห์ทาฮากาที่เป็นชาวคุชหรือชาวนูเบียสร้างเพื่อเชื่อมไพลันที่1กับไพลันที่2ค่ะแล้วก็อย่างที่เห็นนะคะไพลันที่1ใหญ่โตมโหฬารมากๆเลยค่ะเราไปชมวิหารของรามเซสที่3กันก่อนค่ะด้านหน้าทางเข้าจะมีรูปแกะสลักจากหินของฟาโรห์รามเซสที่3ในท่ายืนของนักรบนะคะผ่านประตูเข้าไปจะเป็นลานสี่เหลี่ยมผืนผ้าด้านซ้ายและขวาจะมีรูปแกะสลักของรามเซสที่3ในร่างของเทพโอไซริสขนาดใหญ่เลยค่ะเทียบได้จากผู้หญิงที่ยืนถ่ายรูปอยู่วิหารนี้เป็นวิหารประกอบพิธีศพของฟาโรห์รามเซสที่3นะคะซึ่งเป็นวิหารปรงพระศพวิหารเดียวบนฝั่งตะวันออกของแม่น้ำนายชาวอียิปต์โบราณมีความเชื่อว่าอะไรที่เกี่ยวข้องกับความตายจะต้องอยู่ทางฝั่งตะวันตกของแม่น้ำนายเท่านั้นเช่นสุสานต่างๆหรือวิหารที่ประกอบพิธีศพต่างๆค่ะรูปแกะสลักหินของรามเซสที่2กับราชินีเนฟัตารีนะคะยืนอยู่ด้านหน้าไพลันที่2นักประวัติศาสตร์บอกว่ารูปแกะสลักของราชินีเนฟัตารีรูปนี้เป็นรูปแกะสลักที่ค่อนข้างสมบูรณ์แบบของพระนางค่ะไพลันที่2หรือประตูทางเข้าที่2สร้างโดยฟาโรห์รามเซสที่2ก็เป็นประตูที่สูงใหญ่เช่นกันค่ะเป็นทางเข้าไปสู่ไฮโปสไตล์ฮอลล์สิ่งที่สวยงามที่สุดในวิหารแห่งนี้ค่ะไฮโปสไตล์ฮอลล์เป็นห้องโถงของวิหารที่ใหญ่ที่สุดในโลกเลยนะคะเริ่มการก่อสร้างโดยฟาโรห์เซติที่1และฟาโรห์รามเซสที่2ได้สร้างต่อจนแล้วเสร็จค่ะไฮโปสไตล์ฮอลล์เป็นห้องโถงเชื่อมไปยังวิหารของเทพอามุนเทพีมุตและเทพคอนซูจะมีเสาทั้งหมด134ต้นและต้นที่อยู่ระหว่างทางเดินจะมีความสูงถึง25เมตรสูงใหญ่อลังการมากและบนเสาจะแกะสลักเป็นภาพของฟาโรห์สักการะเทพต่างๆบางเสายังมีสีลงเหลืออยู่ยิ่งเพิ่มความงดงามเข้าไปอีกค่ะเราเดินผ่านไฮโปสไตล์ฮอลล์มาได้ก็จะเป็นไพลันที่3นะคะซึ่งสร้างโดยฟาโรห์อเมนโฮเทพที่3สังเกตได้ง่ายๆคือมีเสาโอบิลิสของฟาโรห์ทุตโมซิสที่3ตั้งอยู่ค่ะและปกติการตั้งเสาโอบิลิสจะต้องตั้งเป็นคู่นะคะและต้องตั้งหน้าวิหารด้วยเพื่อให้คนผ่านไปมารู้ว่านี่คือเขตอภัยทานเอ้ยไม่ใช่นี่คือเขตของวิหารแสดงว่าครั้งหนึ่งในหน้าประวัติศาสตร์จุดที่เรายืนตรงนี้เคยเป็นหน้าประตูวิหารค่ะวันนี้คนมาเที่ยวกันเยอะมากๆเลยค่ะทั้งนักท่องเที่ยวทั้งเด็กๆจากโรงเรียนนะคะและจากตรงนี้จะสามารถเดินไปที่บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ได้ค่ะและแน่นอนค่ะว่าบนกำแพงจะมีภาพแกะสลักสดุดีคุณงามความดีของฟาโรห์และสรรเสริญเทพเจ้าค่ะเดินไม่นานก็ถึงบริเวณบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ค่ะ
บ่อน้ำนี้สร้างอุทิศให้กับเทพีมุตนะคะมีไว้ให้นักบวชชำระร่างกายก่อนประกอบพิธีกรรมต่างๆค่ะวันนี้คนเยอะมากคงไม่พาไปชมนะคะ So now we are going to walk between the fourth and the fifth pylons okay you can see can find a lot of figure for the Queen Hatshepsut ระหว่างไพลัมที่4กับที่5จะมีรูปปั้นของราชินีมีคราวนะคะคือ Queen Hatshepsut ค่ะจะเห็นได้ว่ามีความพยายามในการลบพระนางออกจากหน้าประวัติศาสตร์นะคะแต่ชื่อเสียงของพระนางก็ยังยืนท้าทายบนเสาโอเบลิสอันสูงใหญ่ต้นนี้อยู่ค่ะมีตารางบันทึกตัวเลขด้วยนะคะแต่ไม่รู้ว่ามันคือตารางอะไรไกด์บอกว่ามันเป็นสูตรคูณค่ะท่านผู้ชมดูเอาเองก็แล้วกันนะคะ450 okay yes this is 128 but look at this 1 2 3 4 5 6 778 looks like what a timetable เราเดินผ่านไพลอนที่4ที่5มาได้จะเจอวิหารอีกวิหารหนึ่งที่สร้างโดยฟาโรห์ทุตโมเสสที่3ผู้ได้ฉายาว่านโปเลียนแห่งอียิปต์ค่ะสาเหตุที่ได้ชื่อว่านโปเลียนแห่งอียิปต์เพราะฟาโรห์ท่านนี้ได้ทำสงครามไม่น้อยกว่า17ครั้งค่ะและเพื่อเป็นการขอบคุณสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ทำให้เขาชนะสงครามทุตโมสิสที่3เลยสร้างวิหารแห่งนี้ขึ้นเพื่อเป็นการบูชาเทพอามุนราค่ะและจากวิหารนี้จะเห็นว่าศาสนาคริสต์ที่ได้เข้ามาหลังจากอารยธรรมอียิปต์ล่มสลายก็ได้ใช้ประโยชน์จากวิหารแห่งนี้ด้วยเช่นกันเช่นจะมีภาพของนักบุญบนเสาซึ่งก็เป็นธรรมดาของกาลเวลานะคะของเก่าไปของใหม่มาค่ะจากเดิมตำแหน่งนี้เคยเป็นแท่นบูชาของเทพไทรแอดแห่งเมืองฟีบส์นะคะซึ่งก็คือเทพอามุนเทพฮีมุตและก็เทพคอนซูแต่ศาสนาคริสต์ที่เข้ามาใหม่ก็ได้ปรับเปลี่ยนให้เป็นรูปไม้กลางเขนมาถึงตรงนี้อยากจะให้ท่านผู้ชมเปิดใจนะคะการเวลาทำให้ทุกอย่างเปลี่ยนบางอย่างเปลี่ยนแปลงกระทันหันบางอย่างเปลี่ยนแปลงอย่างช้าๆแต่มีการเปลี่ยนแปลงแน่นอนและไม่มีใครผิดใครถูกทุกสิ่งที่เกิดขึ้นมีบริบทของมันอยู่ค่ะภาพแกะสลักบนกำแพงนี้จะเป็นภาพบันทึกของสัตว์และผลไม้ที่ทุตโมสิสที่3นำมาจากประเทศซีเรียหลังจากที่ได้ไปทำสงครามชนะที่นั่นค่ะ Have a look at pomegranate ภาพแรกจะเป็นลูกทับทิมนะคะภาพต่อมาเป็นอีกาค่ะปศุสัตว์ชนิดต่างๆค่ะนกชนิดต่างๆค่ะ Yes but what about the pelican นกกระทุงมีขาด้วยค่ะบนผนังกำแพงด้านนี้จะมีมะกอกต้นฝ้ายอินทผาลัมและต้นแอปเปิลค่ะเรียกได้ว่ามีหลายอย่างที่ชาวอียิปต์โบราณอิมพอร์ตเข้ามาเลยค่ะบริเวณของวิหารนี้กว้างจริงๆค่ะและแน่นอนนะคะว่าที่วิหารคานักจะมีส่วนที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดของวิหารที่เรียกว่าแซงชูรีค่ะและนี่คือแซงชูรีส่วนที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดของวิหารค่ะบนเพดานจะเป็นรูปท้องฟ้าและบนกำแพงจะเป็นภาพของฟิลิปอารีเดสน้องชายต่างมารดาของพระเจ้าอเล็กซานเดอร์กำลังได้รับการสวมมงกุฎขึ้นบัลลังก์ปกครองอียิปต์ต่อจากพระองค์ค่ะและครั้งหนึ่งในอียิปต์โบราณวิหารคานักได้เป็นจุดศูนย์กลางในการปกครองเคยเป็นวิหารที่ร่ำรวยและมีอำนาจมากสามารถใช้สิทธิพิเศษที่มีอยู่สนับสนุนฟาโรห์ให้ขึ้นครองราชได้และสามารถโค่นบัลลังก์ได้เช่นกันถ้าท่านชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องด้วยค่ะเขาพูดเสียงดังอีกแล้วไกด์ก็พูดเสียงดังนะคะถ้าท่านชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องด้วยค่ะขอขอบคุณทุกการรับชมนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ